ายของวิชาระเบียบวิธีวิจัยก็คือการได้มาซึ่งรายงานหนึ่งฉบับส่วนทางขวานี้ก็จะเป็นผลพลอยได้และมีประโยชน์มากเพราะจะทำให้อาจารย์ที่ปรึกษามีชื่อเสียงในสัปดาห์นี้เราจะเน้นไปถึงการรายงานผลและการวิจารณ์ผลการทดลองซึ่งอยู่ในบทที่9ของหนังสือระเบียบวิธีวิจัยนะคะเรื่องการเขียนรายงานวิจัยเนื้อหาที่อยู่ข้างในสรุปได้ว่าเมื่อนักศึกษาทำการวิจัยแล้วทำการทดลองแล้วได้ข้อมูลออกมาข้อมูลนั้นเราจะต้องนำเสนอให้ผู้อื่นดูโดยที่เนื้อหาในนั้นต้องเข้าใจง่ายชัดเจนน่าเชื่อถือและน่าสนใจเพราะฉะนั้นรูปแบบการนำเสนอจึงมีความสำคัญมากนะคะรูปแบบที่เราเอาข้อมูลนั้นมานำเสนออาจจะอยู่ในรูปตารางกราฟแท่งกราฟเส้นรูปวาดหรือภาพถ่ายสองอันนี้ก็จะมีน้อยแล้วแต่นะคะซึ่งในแต่ละแบบก็มีความโดดเด่นของแต่ละอันของมันนะคะเพื่อไม่ให้ดูวิดีโอหน้าเบื่อหน่ายตรงนี้ก็จะให้การบ้านโดยให้นักศึกษาไปอ่านและจับประเด็นนะคะการจับประเด็นได้จะทำให้นักศึกษาตัดสินใจได้ว่าข้อมูลที่ตัวเองทำการทดลองมานี้จะนำเสนอในรูปแบบใดก็คือให้สรุปรูปแบบการนำเสนอแต่ละแบบก็คือเป็นตารางเป็นยังไงกราฟแท่งเป็นยังไงกราฟเส้นเป็นยังไงเป็นต้นแล้วลักษณะการเขียนเป็นอย่างไรตัวอย่างเช่นถ้าเราจะนำเสนอเป็นตารางเราต้องเอาชื่อตารางขึ้นก่อนแล้วถึงจะมีตารางเป็นต้นนะคะดูรายละเอียดของแต่ละอันว่ามันมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรและถ้าเรามีข้อมูลมาแล้วเราจะนำเสนอโดยวิธีการใดเพราะว่าในการนำเสนอต้องเสนอแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่เอาทุกๆแบบมารวมกันอยู่ในรายงานนั้นๆตัวอย่างการนำเสนอและการอธิบายก็ขออธิบายสั้นๆบางอย่างนะตัวอย่างเช่นผลการทดลองของเราเราก็มีตัวแปรต้นถูกไหมคะแล้วเราก็มีตัวแปรตามอย่างตัวอย่างเช่นในการผลิตสาร A นะตรงนี้ก็จะเป็นสาร B อันนี้ได้สาร A มาว่าได้เท่าไหร่เราก็เอามาพอดกราฟเราพบว่าโอ้มันเป็นเส้นตรงเลยนะคะนั่นหมายความว่าเรากำลังบอกว่าตัวแปรต้นนั้นกับตัวแปรตามเนี้ยมันแปรผันกันอย่างเป็นเส้นตรงนะคะเมื่อเป็นเส้นตรงแล้วเราต้องนึกถึงว่าคณิตศาสตร์ที่เราเคยเรียนมาเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นเส้นตรง y เท่ากับ mx บวก4โดยที่ x ก็คือตัวแปรต้น y ก็คือเป็นตัวแปรตามเราปรับเปลี่ยน x เมื่อไหร่ y ก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยเป็นแบบเส้นตรงสิ่งที่ได้จากเส้นตรงโดยทั่วไปมักจะเป็นค่าสโลปก็คือค่า m นั่นเองนะถ้าหากการทดลองนั้นเป็นเส้นตรงที่ผ่านจุด00นะเพราะนั้นตัว c ที่เรียกว่าจุดตัดบนแกน y ก็จะมีค่าเป็น0นะเราก็จะได้ y เท่ากับ mxนั่นหมายความว่าขณะนี้ถ้าเรา value x เป็นตัวอะไรเราจะได้ค่า y โดยปริยายสมมุติว่าในการทดลองนี้หาค่าสโลปมาได้2เท่ากับ2 m เท่ากับ2เราก็จะได้ y เท่ากับ 2x มันบอกอะไรเรามันบอกเราว่าเมื่อไหร่ก็ตามเราจะมีการปรับเปลี่ยนตัวแปรต้นตลอดเวลาแล้วเราก็จะได้ค่า y ทุกครั้งที่ปรับเปลี่ยนค่า x เราจะได้ค่า y เป็น2เท่าของ x เสมอเป็นต้นนะคะถ้าหากนักศึกษาจุดกราฟแล้วพยายามลากเส้นแนวโน้มตัวนี้ใน Excel นักศึกษาก็จะได้ค่านี้ซึ่งนักศึกษาคงจะเรียนมาแล้วในครึ่งเทอมแรกซึ่งค่า r กำลัง2บอกเราอะไรนะคะบอกค่าอะไรกันนะค่าสโลปใช่ไหมค่าจุดตัดบนแกน y เพราะ
ราะฉะนั้นค่าทุกอย่างบอกได้หมด Excel ทำได้มากมายนะเพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องไปฝึกตรงนี้ด้วยถ้าเป็นกราฟเส้นธรรมดาใช่ไหมเป็นกราฟเส้นสมมุติเป็นกราฟตัวนี้นะตัวนี้ตัวเป็นตัวแปรต้นถูกไหมคะตัวนี้เป็นตัวแปรตามเนาะจากการทดลองนี้คนพบว่าในช่วงแรกเมื่อให้ตัวแปรต้นเพิ่มขึ้นตัวแปรตามก็จะเพิ่มขึ้นอย่างเป็นเส้นตรงหลังจากนะตัวแปรต้นเท่ากับ a ตัวแปรตามจะมีค่าค่อนข้างคงที่นี่คือการอธิบายกราฟโอเคไหมและเมื่อไหร่ก็ตามที่เส้นกราฟนั้นมีสโลปเราสามารถลากเส้นสัมผัสของสโลป2ชนิดจุดตัดตัวนี้เราเรียกว่าจุดวิกฤตวิกฤตอะไรวิกฤตว่าต่ำกว่านี้รู้เลยมันเป็นเส้นตรงยังไงและสูงกว่านี้เป็นอย่างไรก็คือคงที่เพราะฉะนั้นจุดตรงนี้อาจจะหมายถึงสภาวะที่เหมาะสมในการทำงานนี้ก็ได้อย่างเช่นสมมุติว่าถ้าเราแวลี่ความเข้มข้นนะคะแล้วอันนี้เป็นเปอร์เซ็นต์ผลผลิตเราก็พบว่าที่ช่วงก่อนจุดวิกฤตเนี่ยผลผลิตเพิ่มขึ้นตามตัวแปรต้นเลยแต่หลังจากนั้นมันก็ค่อนข้างคงที่เพราะฉะนั้นสภาวะที่เหมาะสมก็คือในการเตรียมตัวนี้เราจะใช้ความข้นณจุดวิกฤตตรงนี้นี่คือการสรุปจากกราฟอ่ะเรามาลองดูใหม่กับสิ่งที่เราเคยเรียนรู้มาแล้วก็คือกราฟการไตรเทรดใช่ไหมกราฟการไตรเทรดเราวัดอะไรครับเราใส่ปริมาตรของเบสลงในสารละลายกรดใช่ไหมสารละลายกรดนี้ก็จะอยู่ในบิ๊กเกอร์ซึ่งมี pH meter อยู่ในนั้นด้วย pH meter ก็วัดอะไรวัดตัวแปรตามก็คือวัด pH เมื่อไรก็ตามที่เราเพิ่มโซเดียมไฮดรอกไซด์ใส่ลงไปในกรด pH ของสารละลายก็จะค่อยๆเปลี่ยนเข้าใจไหมและในที่สุดสิ่งที่เราจะได้ก็คือจุดนี้เราเรียกว่าจุดสมมูลใช่ไหมซึ่งถ้าหากเป็นโกรธแก่กระเบิดแก่ทำปฏิกิริยากันจุดสมมูลนี้จะมีค่าเท่ากับ7นะคะลักษณะการลากก็เหมือนกันเลยลากสโลปใช่ไหมสโลปที่มีความชันต่างกันเราจะได้จุดวิกฤตตรงนี้ตรงนี้และจุดนี้หาได้อย่างไรเนาะเรามีการบ้านให้เพื่อที่จะไปทบทวนว่าสิ่งที่เราเรียนในวิชาเคมีวิเคราะห์เรื่องการไตรเทรดกดเบสและ pH indicator อะไรพวกนี้มันให้ประโยชน์อะไรจากเราการบ้านงานข้อที่8ก็คือ1อธิบายกราฟให้หน่อยว่ากราฟตัวนี้เราจะอธิบายอย่างไร2เขียนบรรยายวิธีการหาจุดสมมูลก็คือหาตรงนี้หายังไงกลับไปดูเนาะมันมีอยู่แล้วแหละแต่อยากให้จำได้และ3จุดวิกฤตเมื่อกี้เรามีจุดวิกฤตใช่ไหม2จุดจุดนี้กับจุดนี้ใช่ไหมคะจุดวิกฤตตรงนี้ทำให้เราได้ข้อสรุปอะไรบ้างเขียนนะคราวนี้เรากลับมาดูเมื่อกี้นี้เรานำเสนอข้อมูลในผลการทดลองแล้วนะรูปแบบการเขียนรายงานวิจัยละตอนนี้เราจะได้ทุกอย่างละจะเสร็จสิ้นละ เหลือขั้นตอนสุดท้ายก็คือการเขียนรายงานมันจะต้องประกอบด้วย3ส่วนก็คือส่วนบทนำส่วนเนื้อเรื่องและก็ส่วนอ้างอิงส่วนบทนำประกอบด้วยปกนอกก็คือปกสีเหลืองๆเมื่อกี้นี้ปกในมีก็ได้ไม่มีก็ได้ตามด้วยกิจกรรมประกาศซึ่งเป็นหน้ากอไก่หน้าขอไข่หน้าคอควายไปเรื่อยๆโอเคไหมส่วนเนื้อเรื่องก็เริ่มจากบทที่1บทที่2บทที่3ก็จะใช้ตัวเลข1 2 3กำกับเนาะจนได้ผลการทดลองเสร็จแล้วสรุปผลการทดลองเสร็จแล้วเราก็มีส่วนอ้างอิงส่วนอ้างอิงก็จะประกอบด้วยบรรณานุกรมซึ่งในบทที่1บทนำเนี่ยเราได้กล่าวถึงใครไว้บ้างนะคะและก็มีภาคผนวก
ในกรณีที่เรามีข้อมูลจากการทดลองเยอะมากเลยแต่เป็นข้อมูลดิบเราก็เอาไว้ที่ภาคผนวกแล้วก็เอากราฟที่เราได้จากข้อมูลดิบนี้ไปใส่ในการทดลองนะคะซึ่งในส่วนอ้างอิงนี้อาจจะเป็นภาพทั้งหลายที่เราถ่ายไว้หรือเป็นข้อมูลดิบที่เราไม่เอามาใช้ในการนำเสนอแต่ว่าเราทำเป็นข้อมูลที่ชัดเจนแล้วใส่ในเนื้อเรื่องเป็นต้นคราวนี้ในการเขียนงานวิจัยอยากจะให้นิ้นลักษณะสำคัญเล็กน้อยก็คือ 1. ภาษาต้องถูกต้องมีคำศัพท์ต่างๆที่ใช้ต้องเป็นที่ยอมรับในสาขานั้นเพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องคอยดูว่าเขาใช้คำศัพท์อะไรข้อความทุกประโยคอ่านแล้วมีความชัดเจนมีความหมายเดียวปัญหาของนักศึกษามักจะเป็นตรงนี้ก็คืออาจารย์อ่านแล้วมันมีความหมายอื่นซึ่งไม่ตรงก็จะให้ผิดไปเป็นต้นนะคะมีความถูกต้องทางวิชาการของเนื้อหาและข้อมูลที่นำมาเขียนนั่นหมายความว่าการที่เราจะเขียนรายงานวิจัยโดยที่มีการแก้ไขน้อยที่สุดนักศึกษาต้องมีความรู้ค่ะการมีความรู้นี้ได้บอกไปแล้วในบทก่อนหน้านี้ว่าการแสวงหาความรู้เกิดขึ้นอย่างไรได้บ้างต่อมาในการเขียนบางครั้งเราก็มีการอ้างอิงถูกไหมคะบางครั้งก็จะเป็นเนื้อหาของการทดลองของเราเพราะฉะนั้นส่วนไหนที่มีเป็นการอ้างอิงนักศึกษาก็จะต้องใส่ตัวเลขการอ้างอิงหรือว่าใส่ตามรูปแบบที่เขากำหนดมาและที่สำคัญคือรูปแบบการเขียนรายงานจะต้องเป็นไปตามที่กำหนดเช่นถ้าหากว่านักศึกษาทำโครงงานพิเศษก็จะต้องเกี่ยวข้องกับสถาบันการศึกษาถ้านักศึกษาออกไปทำงานแล้วเป็นนักวิจัยก็ต้องเป็นไปตามแหล่งทุนสนับสนุนว่าเขาให้เขียนอย่างไรแบบใดอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นแบบใดมันแค่สลับหัวข้อแค่นั้นเองแต่พื้นหัวข้อยังคงเดิมก็คือ 1. มีกิจกรรมประกาศมี abstract มีการทดลองผลการทดลองวิจารณ์สรุปผลและก็การอ้างอิงขอย้ำในการพิมพ์รายงานส่วนใหญ่แล้วหน้าปกมักจะเป็นขนาดตัวหนังสือที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ตัวเลขแสดงความเข้มของหัวข้อตรงนี้ต้องมีเพื่อบ่งบอกว่าขณะนี้เป็นหัวข้อใหม่แล้วหรืออะไรนี้และที่สำคัญคือฟอนต์นะคะฟอนต์ถ้ามีภาษาไทยมีภาษาอังกฤษผสมกันอยู่ต้องให้เหมือนกันการย่อหน้าสมมติข้อหนึ่งหัวข้อที่1หัวข้อที่2ก็ต้องเท่ากันถ้าในหัวข้อที่2มีหัวข้อย่อยก็ต้องย่อหน้าออกมาย่อหน้าออกมาจะเขียนให้มันเท่ากันไม่ได้เพราะว่าการย่อหน้านั้นแสดงความสำคัญตามลำดับต่อไปส่วนเรื่องวรรคตอนก็เหมือนเดิมนะคะจุลภาคขอย้ำอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นในเรื่องเหล่านี้คิดว่านักศึกษาจะไม่มีข้อผิดพลาดอีกนะคะหลังจากที่นักศึกษามีความละเอียดในตัวเองมากขึ้นก่อนจบให้การบ้านงานข้อที่9ว่าในการเตรียมสาร A สมมุติเตรียมสาร A ก็ใช้เวลาทำการทดลองถูกไหมคะเพื่อผลิตสาร A ออกมาหลังจากได้สาร A แล้วก็ไปช่างหาร้อยละผลผลิตได้ตามนี้เห็นไหมในฐานะที่หัวข้อนี้เรียนเรื่องรูปแบบการนำเสนอผลการทดลองนั้นจึงให้นักศึกษาเอาข้อมูลนี้เขียนกราฟเส้นนะคะพร้อมหาค่าแนวโน้มไม่รู้กราฟตัวนี้จะเป็นเส้นตรงเปล่าจะเป็นเส้นโค้งหรือเปล่าหาแนวโน้มออกมานะคะโดยใช้ Excel และข้อที่2เขียนกราฟแท่ง2ข้อเองโอเคไหมต่อมาการบ้านข้อที่10มีตารางอันนี้มาให้ตารางนี้อยู่ในหนังสือด้วยนะคะมีชนิดของกรด HA 3ตัวมีน้ำหนักหลังจากที่ทำปฏิกิริยาได้เป็นโพลิเมอร์นำไฟฟ้าละแสดงว่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวโดปเห็นไหมได้น้ำหนักเท่านี้เท่านี้เท่านี้แล้วก็หลังจากเอาตัวโพลิเมอร์นี้ไปวัดการนำไฟฟ้าพบว่าได้เท่านี้เท่านี้เท่านี้เห็นไหมถามว่า
ัวแปรต้นคืออะไรตัวแปรตามคืออะไรถ้านักศึกษาไม่รู้สองอันเนี้ยนักศึกษาจะนำเสนอไม่ได้อันนี้เขานำเสนอเป็นรูปตารางมาแล้วดีกว่านี้มีไหมใช่ไหมเช่นเอจะทำกราฟเส้นหรือกราฟแท่งหรือกราฟวงกลมถ้านำเสนอผลงานแล้วเราจะนำเสนอรูปแบบใดอย่าบอกว่าเป็นตารางนะคะเพราะว่าทำมาให้เรียบร้อยแล้วในบทนี้ก็ขอจบ